ทีนี้ปืนกระบอกเนี่ยเหมาะสมกับใครนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะไม่เกี่ยวกับความคิดเห็นของหลายๆท่านที่มีอยู่นะครับปืนกระบอกเนี่ยเหมาะสำหรับคนถนัดขวานะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากปุ่มปลดสไลด์ปุ่มปลดแมกกาซีนเนี่ยจะถูกฟิกอยู่ด้านขวาอยู่ด้านซ้ายของตัวปืนนะครับซึ่งถ้าคนถนัดซ้ายเนี่ยจะใช้ลำบากนะครับสมมติคนถนัดซ้ายจะปลดแมกกาซีนจะปลดสไลด์ก็ต้องปลดใช้หัวแม่มือใช้นิ้วชี้ปลดจะปลดแมกกาซีนก็ต้องใช้นิ้วกลางกดนะครับน่าจะเหมาะกับคนที่ถนัดขวานะครับซึ่งคนที่จะถนัดซ้ายถ้าจะมาใช้กล็อกมารีเนอร์เนี่ยคงต้องมีวิธีการฝึกหัดนะครับหรือไปเข้าฝึกคอร์สฝึกอบรมอีกนะครับข้อที่2นะครับผิวเจน3เนี่ยทุกท่านจะสังเกตดูว่ามันจะค่อนข้างลื่นนะซึ่งตัวผิวเนี่ยเขาพัฒนาไปตอนเนี้ยวิธีการทำผิวหรือว่าการทำเท็กซ์เจอร์บนผิวนะครับข้ามไปเจน4ไปเจน5แล้วนะครับซึ่งมันจะมีปุ่มขึ้นมาซึ่งมันจะกันลื่นได้ดีกว่าตัวนี้นะครับข้อเสียโดยเฉพาะนะครับสำหรับรุ่นนี้โดยรุ่นนี้เลยนะเดี๋ยวจะลองเสียบแมกกาซีนให้ท่านดูนะท่านจะสังเกตปุ่มปลดแมกกาซีนนะครับจะให้มาเล็กมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยนูนมากเท่าไหร่ด้วยนะครับทำให้เวลาท่านจะปลดแมกกาซีนเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากครับสำหรับท่านที่มือไม่ยาวนะสำหรับท่านที่มือไม่ยาวนะต้องรีกริปนะครับรีกริปก็คือขยับมือออกนะครับแล้วถึงจะจิ้มลงไปได้นะถ้าเกิดเสียบปกตินะครับแล้วทำการปลดเนี่ยจะปลดยากมากครับซึ่งตัวเนี้ยน่าจะเปลี่ยนใช้เป็นปุ่มปลดแม็กสูงๆได้แล้วนะอันนี้เป็นข้อเสียของสำหรับกระบอกนี้เลยนะเนื่องด้วยว่าขนาดด้ามเนี่ยซึ่งเจน4เนี่ยพัฒนาให้มันเล็กลงนะครับปุ่มปลดแม็กก็ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะสามารถที่จะปลดแมกกาซีนได้ง่ายขึ้นแต่ตัวเนี่ยมันยังเป็นด้ามหนาเป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับข้อที่4นะครับไม่มีฟรอนต์เซอร์เลชั่นนะครับหรือฟรอนต์เช็คเกอร์ก็คือตัวนี้นะครับที่จะไม่มีด้านหน้านะทำให้เวลาขึ้นลำเนี่ยเวลาท่านที่จะขึ้นลำแบบซีแคมป์คลิปนะครับหรือขึ้นลำแบบคอมแบทนะครับหรือพี่ๆเรียกกันหลายภาษาเหลือเกินจะทำได้ค่อนข้างยากครับมันจะลื่นนะครับมันจะทำให้ขึ้นลำค่อนข้างยากสมควรแบบนี้นะครับแต่ถ้าสำหรับขึ้นลำแบบสลิงช็อตก็จะมีการลื่นให้หรือโอเวอร์เดอะท็อปนะครับก็สามารถทำได้แบบเดิมอยู่นะครับแต่ว่าต่อใครที่จะขึ้นสไลด์ด้านหน้าเนี่ยคงต้องฝึกกันหน่อยนะครับปลดสไลด์แบบแบนนะครับเป็นแบบแบนแบบเจน3รุ่นเก่านะครับซึ่งตัวเนี้ยต้องขอบอกเลยว่าเป็นข้อดีมากๆของเจน3นะคือแบบเราจะสามารถกริปปืนได้นะถ้าเกิดเป็นรุ่นใหม่ที่มันเป็นปลดสไลด์แบบเหรียญเพชรนะครับมันจะติดอุ้งมือนะเวลาเราไฮกริปขึ้นนะเวลาเรากริปสูงนะครับมันจะทำให้อุ้งมือเราไปดันตัวนี้แต่ตัวเนี้ยมันเป็นปลดสไลด์แบนนะซึ่งพี่ๆที่ใช้เจน4กันอยู่เนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้แบบนี้กันหมดศูนย์ที่ให้มานะครับศูนย์ที่ให้มาเป็นศูนย์ตัว U นะครับไม่เรืองแสงนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าใช้งานกันจริงๆอ่ะน่าจะต้องได้เปลี่ยนเป็นศูนย์เรืองแสงนะครับศูนย์เรืองแสงหรือศูนย์ในไซส์ของกล็อกเองนะครับหรือเปลี่ยนไปใช้ศูนย์อย่างอื่นนะครับไม่ใช่ว่าศูนย์แบบนี้ไม่ดีนะครับศูนย์แบบนี้ทำมาดีนะครับแต่ว่าเวลาใช้งานกันจริงๆบ้านเราเนี่ย อย่างเจ้าหน้าที่เนี่ยที่ต้องออกไปทำงานตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยจะให้มาใช้ศูนย์ตัว U นี่ก็ลำบากนะครับด้ามด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนไม่ได้นะครับไม่มีตัวเสริมมาให้นะครับอันนี้ซึ่งตรงเนี้ยเป็นข้อเสียของเจน3โดยเฉพาะที่เจน4มาทำนะครับก็คือเขาจะทำด้ามเล็กลงแล้วก็มีเสริมด้ามขึ้นมาด้วยสำหรับท่านที่มือใหญ่นะครับไม่มีปัญหานะครับแต่สำหรับท่านที่มือเล็กเนี่ยมีปัญหาแน่ๆนะครับพูดข้อเสียกันไปก็ค่อนข้างเยอะแล้วเนาะมาพูดถึงข้อดีกันบ้างดีกว่าข้อดีของเจน3ก็คือ
มันเหมือนรถที่ออกมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วครับอะไหล่มันเพียบครับแล้วอะไหล่มันมีราคาที่ไม่สูงมากนักนะครับอะไหล่มันจะสามารถหาง่ายนะครับของแต่งจะหาง่ายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดสลักนะรถสไลด์ที่เป็นสีเงินนะครับปุ่มปลดแม็กทรงสูงนะครับบ่อแม็กนะครับเสริมด้านหลังนะครับตัวแผ่นปิดสไลด์นะครับไกด์หลอดนะครับอะไหล่พวกนี้สามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายนะครับข้อดีของ Glock 19 Gen 3ข้อสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของปืนเนี่ยรุ่นเนี่ยมันเข้ามาในเมืองไทยนานมากแล้วนะครับส่วนตัวของผมเองเนี่ยรับมาตั้งแต่ปี2542นะครับจนมาถึงทุกวันนี้มันก็ยังใช้ยิงได้ตามปกตินะครับมันเป็นปืนที่ผ่านการใช้งานผ่านการทดสอบมาจนเชื่อใจได้ว่าเป็นปืนที่เหมาะสำหรับการใช้ปฏิบัติหน้าที่หรือป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้ดีนะครับสุดท้ายก็ถือว่าเป็นปืนที่ใช้เป็นปืนที่คุ้มค่าการใช้งานนะครับคุ้มค่าต่อราคานะครับเกิดอยากได้ปืนสักกระบอกหนึ่งที่ไว้ใจได้ผ่านการเวลามานานแล้วนะครับทดสอบแล้วทดสอบอีกนะครับว่าใช้งานดีไหมก็แนะนำนะครับสำหรับ19 Gen 3 Mariner ครับท่านใดที่ได้รับไปแล้วต้องขอบอกว่าคุ้มมากๆครับกับยุคแบบนี้กับราคาที่ไม่สูงมากนักลักษณะแบบนี้ครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านด้วยนะครับก่อนจากกันครับแมกกาซีนที่ให้มาเป็น15นัดนะครับเป็นแม็กตัวใหม่นะใช้กับ Gen 3 Gen 4 Gen 5ได้นะครับวันนี้หมดรีวิวครับลากันไปก่อนครับจากนิวอานีแทคติคอนครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ